ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่20ถึง22ตุลาคม64บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นสำหรับในช่วงวันที่17ถึง22ตุลาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19ตุลาคมนี้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองเหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้า